ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับซึ่งวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงความสำคัญของระบอบการปกครองของไทยนะครับซึ่งถ้าย้อนความรู้ความจำในอดีตของเรานะครับความรู้ความจำทางประวัติศาสตร์ของเราครับเรามีการปกครองนะครับเรามีรูปแบบการปกครองมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่เราพอจะคุ้นหรือรู้จักนะครับในสมัยสุโขทัยรูปแบบนั้นเรียกว่ารูปแบบรูปแบบไหนครับพ่อปกครองลูกนะครับพอขยับมาอีกยุคนึงนะครับเป็นยุคของอยุธยาสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับรูปแบบการปกครอง2รูปแบบนี้ก็ต่างกันออกไปนะครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเราปกครองมาจนถึงในต้นของรัตนโกสินทร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการปกครองแต่ละรูปแบบเนี่ยก็มีความต่างนะความต่างกันเยอะมากแต่ในการปกครองนะครับแต่ละรูปแบบนั้นก็มีความสำคัญหรือมีรูปแบบการบริหารบ้านเมืองที่ต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงไทยนะครับในยุคปัจจุบันนั่นคือการปกครองด้วยรูปแบบรูปแบบการปกครองการเมืองของไทยนะครับซึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจนะครับหรือเขาเรียกว่าคำนิยามที่นักเรียนตั้งขึ้นมาใหม่แต่รูปแบบเฉพาะนะครับรูปแบบเฉพาะซึ่งที่เขาใช้เรียกกันนะเขาเรียกว่ารูปแบบประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีอีกหลายรูปแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประชาธิปไตยแบบรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดียวก็มีเพราะฉะนั้นรูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบันของเราก็คือรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยของสยามเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเลยในปีพ.ศ.2475ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่7นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเนี่ยที่เปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาใช้มาตั้งแต่อยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึง6รัชกาลพอมาถึงในยุคของรัชกาลที่7นะครับทุกฝ่ายต่างเรียกร้องให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนข้าราชการข้าราชบริพารต่างๆล้วนต่างเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเป็นประชาธิปไตยเนื่องด้วยสาเหตุนะครับสาเหตุตามสไลด์เลยนะครับ 1. เราได้รับการปลูกฝังความคิดด้านประชาธิปไตยจากประเทศตะวันตกนะครับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเลยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใครรู้บ้างคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราใช้ขึ้นมาครั้งแรกเลยที่ประเทศใดอยู่ยุโรปอยู่ตะวันตกคนบอกอังกฤษออสเตรเลียฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนเป็นประเทศเล็กๆสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ออสเตรียไม่ใช่โปแลนด์ไม่ใช่เป็นประเทศเล็กๆอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนมีภาษาเฉพาะไม่ใช่นักเรียนอียิปต์ไม่ใช่อียิปต์อยู่แอฟริกาจ้ะครูเฉลยแล้วนะครับทั้งปลายทางและต้นทางนะครับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองกรีซนะครับกรีซกรีกนั่นเองนะครับ
เมืองกรีซนะครับประเทศกรีกนะครับหรือกรีซเนี่ยเป็นประเทศต้นแบบรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยผ่านรัฐสภาท่านนักเรียนย้อนกลับไปเคยดูหนังเรื่อง300ขุนศึกไม่รู้นักเรียนจะเคยดูไหมนะครับลีโอไนดัสเรื่อง300ขุนศึกพระมหากษัตริย์อยากจะทำสงครามกับเปอร์เซียแต่รัฐสภาไม่อนุญาตเพราะทุกคนลงมติว่าการทำสงครามครั้งนี้ไม่คุ้มพระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถนำกองทัพออกไปรบได้นั่นคือรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยผ่านรัฐสภาโดยใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาในการโหวตว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งเราได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปและในสมัยของรัชกาลที่7เนี่ยมีนักเรียนที่ไปเรียนยังต่างประเทศเยอะมากนะครับการรับความคิดแนวคิดแบบประชาธิปไตยก็เลยย้อนกลับมาที่ประเทศไทยมองว่าประเทศไทยก็ควรจะเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเช่นเดียวกันนี่คือ1สาเหตุอีกสาเหตุนึงนะครับก็คือได้รับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศต่างๆในแถบเอเชียด้วยกันเอเชียก็มีหลายประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแล้วในตอนนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชหลายประเทศยกเลิกแล้วเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่เช่นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่คือระบบการปกครองแบบจักรพรรดิมีโชกุนมีจักรพรรดินะครับมีผู้นำที่สูงสุดสุดท้ายก็ญี่ปุ่นก็เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยนะครับตุรกีเองก็มีสุลต่านเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านในยุคนั้นนะครับ 3. เพื่อต้องการให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากระบบการปกครองเดิมเนี่ยล้าสมัยต้องเปลี่ยนแปลงให้ประเทศทัดเทียมกับนานาอารยะสิ่งที่สะท้อนเหมือน2ด้านนั่นก็คือรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ตัดสินใจตัดสินพระทัยเลยว่าจะทำศึกไหมหรือจะทำการค้ากับประเทศใดวางนโยบายเศรษฐกิจด้วยตัวของท่านเองแต่รูปแบบประชาธิปไตยหรือการปกครองแบบประชาธิปไตยเราบริหารประเทศผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศเพราะฉะนั้นการที่เลือกคณะรัฐมนตรีเข้าไปเลือกส.ส.เข้าไปเป็นรัฐมนตรีนั่นแสดงว่าท้องถิ่นหรือประชาชนเนี่ยมีส่วนในการทำงานจึงมองเห็นว่านะครับรูปแบบการปกครองเนี้ยหรือรูปแบบการปกครองของประชาธิปไตยเนี่ยทันสมัยมากกว่ารูปแบบการปกครองเดิมนะครับต่อมาข้อที่4สาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากประเทศของเราประสบปัญหาเศรษฐกิจจากผลที่กระทบมาจากสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นผลพวงลากยาวเลยนะครับรัชกาลที่1และรัชกาลที่6ส่งเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1นะครับถัดมาไม่กี่ปีสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เกิดในยุคของรัชกาลที่7และ8นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศประสบปัญหาสงครามโลกนะครับเมื่อประเทศประสบปัญหาสงครามโลกปัญหาเศรษฐกิจก็ตามมานะครับสิ่งที่เป็นหลายๆอย่างที่ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศเนื่องจากนโยบายที่รัชกาลที่6กับรัชกาลที่7ทรงวางก็คือการหักเงินเหล่าข้าราชการเพื่อมาใช้ในการช่วยเศรษฐกิจซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าคุณนางเหล่าข้าราชการต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เหล่าคณะราษฎรนะครับคณะราษฎรเนี่ยเป็นการรวมตัวกันระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัชกาลที่7ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นะครับจากรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นคือการถอดอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการบริหารประเทศออกและตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาในการบริหารประเทศแทนส่วนพระมหากษัตริย์ให้อยู่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแต่นะครับแต่นะยังคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนะครับเหตุการณ์ที่สำคัญเลยก็คือวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2475 2475 2475 ลบ 2563 88ปีในปัจจุบันเป็นปีที่88ในปัจจุบันแล้วที่เราใช้รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับปี2475ในสมัยรัชกาลที่7คณะราษฎรได้ทำการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคณะราษฎรโดยแกนนำของนะครับนายทหารและพลเรือนนะทหารควบคุมกำลังพลพลเรือนคือใครพลเรือนคือฝ่ายประชาชน2ฝ่ายนี้จับมือกันเพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศแกนนำของคณะราษฎรเลยคือ1นะครับพระยาพหลพยุหเสนาหรือนายพศพหลโยธินนะครับส่วนแกนนำของพลเรือนนั่นคือนายปีดีพนมยงค์นะครับปีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเป็นนักเรียกร้องทางการเมืองในยุคต้นๆเลยนะครับซึ่งมีการเรียกร้องให้รัชกาลที่7ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นที่เหล่าคณะราษฎรเนี่ยเข้าไปเรียกร้องกับรัชกาลที่7นะครับทรงเขาเรียกว่าคณะราษฎรเรียกร้อง6ข้อหรือ6หลักนะครับ6หลักที่คณะราษฎรเรียกร้อง6หลักนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเขาเรียกว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับหลัก6ประการของคณะราษฎรที่คณะราษฎรเรียกร้องให้รัชกาลที่7ยึดถือและปฏิบัตินะครับ1 1หลักเอกราชครับหลักเอกราชรักษาคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติศาลเศรษฐกิจนะครับของประเทศให้มั่นคงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คณะราษฎรทรงเรียกร้องนะครับสิ่งแรกที่คณะราษฎรนั้นเรียกร้องกับรัชกาลที่7ก็คือการยึดหลักเอกราชนะครับให้ประเทศมีความมั่นคงในด้านศาลในด้านเศรษฐกิจนะครับหลักที่2หลักความสงบหลักความสงบนะครับรักษาความสงบภายในประเทศนะครับหลักที่3หลักเศรษฐกิจนะครับการทำนุบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเป็นปัญหาเรื่องสงครามภัยสงครามภัยเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องการก็คือทำให้เศรษฐกิจทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเหมือนเดิมนะครับหลักที่4หลักความเสมอภาคความเท่าเทียมหรือความทัดเทียมกันของประชากรในประเทศอันนี้คือใจความสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยทุกคนเกิดมาเสมอภาคทุกคนเกิดมามีสิทธิหน้าที่เท่ากันนะครับแต่ต่างกันด้วยหน้าที่นะครับต่อมาหลักที่5หลักเสรีภาพการให้ราษฎรนะครับรับเสรีภาพมีอิสระตามกฎหมายนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลักการศึกษา6หลักนะครับการศึกษาที่ทำให้ราษฎรทุกคนเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเพราะฉะนั้น6หลักที่คณะราษฎรเรียกร้องเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคณะราษฎรจะขอยึด6หลักนี้ในการบริหารประเทศทำให้ฝ่ายพลเรือนหรือประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกับฝ่ายคณะราษฎรแล้วก็เห็นดีด้วยว่าประเทศของเราควรมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ซึ่งคณะราษฎรเรียกร้องกับพระมหากษัตริย์
ทำไมพระมหากษัตริย์ถึงยอมให้คณะราษฎรเรียกร้องแล้วยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะในคณะราษฎรนั้นไม่ใช่มีแค่ทหารแต่มีประชาชนพลเรือนทั่วไปด้วยที่ขอเรียกร้องนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยหรือรัชกาลที่7เนี่ยประทับอยู่ที่ไกลกังวลนะครับจังหวัดประจวบนะครับหลังจากนั้นท่านก็ทรงยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในปี2475เพื่อไม่ให้มีการชุมนุมหรือมีการสลายการชุมนุมหรือมีการปะทะกันโดยเสียเลือดเสียเนื้อท่านยอมเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่โดยดีเลยเซ็นพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับสยามในวันที่10ธันวาคม2475หลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเหล่าคณะราษฎรก็ได้เลือกตั้งนะครับจัดสภามีการตั้งสภาขึ้นมามีการตั้งคณะในการบริหารประเทศเข้ามาแล้วมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามนะครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามใครรู้บ้างว่ามีชื่อว่าอะไรพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสยามของประเทศไทยที่คณะราษฎรมีการโหวตในรัฐสภาเข้ามาให้มาเป็นนะครับปัจจุบันนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีเป็นคนที่เท่าไหร่29นะครับเรามีนายกรัฐมนตรีถึง29คนในระยะเวลา88ปี29คน88ปีที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นที่มานะครับที่มาของรัฐธรรมนูญนักเรียนจะเห็นว่าทำไมรัชกาลที่7ถึงยอมพระราชทานรัฐธรรมนูญเพราะไม่อยากให้มีการชุมนุมหรือปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมหรือมีการออกมาเรียกร้องให้เสียเลือดเสียเนื้อท่านก็ยอมพระราชทานรัฐธรรมนูญแต่โดยดีนะครับและสิ่งที่ท่านเห็นถึงความสำคัญก็คือในเหล่าคณะราษฎรที่ออกมาเรียกร้องนั้นเป็นประชาชนอยู่ด้วยเป็นประชาชนที่อยู่ในฝ่ายของคณะราษฎรด้วยโดยการนำของนายปรีดีพนมยงค์คือฝ่ายราษฎรนั่นแหละนะครับรัชกาลที่7พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้ประกาศใช้ในวันที่10ธันวาคม2475เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทยนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นความรู้ให้นักเรียนพอจะรู้หรือพอจะทราบนะครับนั่นก็คือ88ปีที่เราเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยเรามีการรัฐประหารยึดอำนาจถึง10ครั้งตกเฉลี่ย8ปีต่อ1ครั้งนี่คือรูปแบบการปกครองของไทยที่ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับรูปแบบการปกครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือมีการรัฐประหารแล้วใช้รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการแต่สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่ารูปแบบการปกครองของไทยจริงๆแล้วคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ว่าฝ่ายทหารจะกลับมายึดอำนาจกี่ครั้งสุดท้ายประเทศก็ต้องวนกลับไปเป็นประชาธิปไตยอยู่ดีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคุมอำนาจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเฉลี่ย8ปีต่อ1ครั้งนะครับ8ปีต่อ1ครั้งที่มีการยึดอำนาจการปกครองเพราะฉะนั้นเราเป็นเยาวชนนะครับเราเป็นเยาวชนเราเป็นคนรุ่นใหม่ประวัติศาสตร์คือการสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตเราเคยผิดพลาดอะไรมาประชาชนคนรุ่นหลังเคยเรียกร้องให้นะครับรัฐบาลต่างๆลาออกเรียกร้องให้มีการผลักดันให้มีการให้ทหารออกมายึดอำนาจหรือเรียกร้องให้ทหารออกมามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นในอนาคตหรือภายภาคหน้านะครับนักเรียนเป็นเยาวชนซึ่งสามารถไม่เดิมเนินรอยตามอดีตได้
นักเรียนก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไว้เพื่อให้พึงระลึกว่าตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับรูปแบบการปกครองของประเทศไทยมีผลดีและผลเสียอย่างไรประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีผลดีและผลเสียอย่างไรกับตัวเราบ้างเก็บไว้เป็นความรู้เพื่อเอาไปพัฒนาในอนาคตนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องราวที่สำคัญก็คือเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนี้อยู่ในหนังสือนะครับเรื่องราวบางอย่างให้นักเรียนศึกษาไว้เพื่อเรียนรู้อดีตและปัจจุบันกับอนาคตเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายกลับมาอีกนะครูจะอธิบายให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างชัดเจนนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะครับเราเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมามีการรัฐประหารมีการยึดอำนาจมีการวนกลับไปสู่การเลือกตั้งรัฐบาลที่เป็นพลเรือนนะครับพอมาถึงในยุคครับย้อนกลับไปในยุคปี2501ปี2501นะครับอันนี้คนตากก็ฟังไว้ได้นะครับปี2501เนี่ยปี2501เนี่ยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ยึดอำนาจรัฐบาลจากจอมพลถนอมกิตติขจรเอาใหม่นะครับเหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์แรกที่เขาเรียกกันว่า14ตุลาวันมหาวิปโยคนะครับ14ตุลาวันมหาวิปโยคนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในยุคของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับจอมพลถนอมกิตติขจรคนจังหวัดตากนะครับคนจังหวัดตากซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนต้องแยกออกเป็น2อย่างก็คือเรื่องราวกับเกียรติประวัติที่ท่านเคยทำไว้ฉะนั้นเมืองตากเป็นเมืองที่ท่านพัฒนาไว้ให้แต่อันนี้คือประวัติเรื่องราวของท่านนะครับตอนในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเหตุการณ์14ตุลา2516หรือที่เรียกวันนี้ว่าวันมหาวิปโยคนะครับเกิดการต่อต้านกระแสรัฐบาลของจอมพลถนอมที่ทำการรัฐประหารตนเองทำการรัฐประหารตนเองนะครับนักเรียนอาจจะงงว่าทำการรัฐประหารตนเองได้อย่างไรนะครับในสมัยก่อนนะครับจอมพลถนอมเนี่ยนั่งใน2ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็คือ1นายกรัฐมนตรี2หัวหน้ารักษาความมั่นคงนะครับก็คือคล้ายๆกับทำหน้าที่คล้ายๆกับคสช.ซึ่งเป็นอำนาจของทหารปรากฏว่าจอมพลถนอมเนี่ยบริหารประเทศมากกว่า14ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจนะครับอยู่ภายใต้อำนาจถึง14ปีหลังจากนั้นนะครับได้ทำการล้มระบบรัฐมนตรีทั้งหมดให้ออกจากตำแหน่งแล้วก็กลับเข้ามาสู่อำนาจก็คือกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งซึ่งสร้างความไม่พอใจนะครับให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาเพราะว่าอยู่มาถึง14ปีแล้วบริหารบ้านเมืองไปไม่รอดนะครับเกิดปัญหาเศรษฐกิจเกิดภาวะเศรษฐกิจเกิดปัญหาชนชั้นทุกอย่างนะครับนักศึกษาที่เป็นกำลังหลักหรือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับออกมาเรียกร้องจอมพลถนอมให้ลาออกจากตำแหน่งและยกเลิกการยึดอำนาจและยกเลิกก
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่ปกครองด้วยระบอบทหารปรากฏนะครับเหตุการณ์นี้เขาเลยเรียกว่าสงครามนิสิตนักศึกษาหรือที่เรียกว่าสงครามประชาชนนะครับก็คือไม่ใช่แค่กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ออกมาในวันที่6ตุลาแต่มีทั้งประชาชนเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่เป็นนักเรียนอาชีวะต่างออกมาชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับท่านนักเรียนสามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือสามารถดูในโทรศัพท์ประกอบด้วยนักเรียนเซิร์ชไปว่า14ตุลา2516นักเรียนจะเห็นภาพเกี่ยวกับการชุมนุมที่ส่วนใหญ่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับอย่างที่2ที่เป็นสาเหตุให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาออกมาก็คือได้มีการรวมตัวกันของนิสิตนักศึกษาอาจารย์แล้วก็ประชาชนจำนวน13คนเพื่อประกาศเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับแต่กลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นี้เนี่ยที่ออกไปเรียกร้องเนี่ยถูกจับกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่ออกไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกจับถูกคุมขังและตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏนะครับทำให้คนที่มาชุมนุมเกิดความไม่พอใจนะครับไม่พอใจรัฐบาลที่ทำหน้าที่จับคนที่ออกมาเรียกร้องมาชุมนุมและตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏเหตุการณ์จนบานปลายนะครับบานปลายทำให้มีการชุมนุมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและประชาชนหลั่งไหลเข้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะครับพอประชาชนหลั่งไหลเข้ามาที่อนุสาวรีย์เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่นะครับสั่งสลายการชุมนุมนะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับ6ตุลา2516นะครับกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับเดินแจกใบปลิวเพื่อเรียกร้องให้ผู้จับกุม13คนเนี่ยถูกปล่อยตัวออกมานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการปะทะกันระหว่างนิสิตนักศึกษากับเจ้าหน้าที่จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับในภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ถ้านักเรียนเคยเห็นภาพหรือวิดีโอนะครับถ้านักเรียนเคยเห็นภาพหรือวิดีโอหรือว่าการบันทึกภาพไว้นะครับในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่หนีจากการสลายการชุมนุมนะครับมีบางกลุ่มที่หนีไปยังพระราชวังสวนจิตรลดาของรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสั่งให้ทหารมหาดเล็กเปิดพระราชวังให้นิสิตนักศึกษาหนีเข้ามาหลบกับการสลายการชุมนุมครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นในภาพประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งนะครับดำรัสแก่ประเทศไทยออกทีวีและวิทยุว่าให้ทุกฝ่ายเนี่ยหยุดการชุมนุมและหยุดการสลายชุมนุมโดยใช้ความรุนแรงส่งผลให้จอมพลถนอมเนี่ยต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีและถูกขับไล่ไปยังต่างประเทศเหตุการณ์นี้นะครับ14ตุลา2516เนี่ยถ้าสรุปใจความสั้นๆให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆก็คือกลุ่มนิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องขับไล่จอมพลถนอมที่เป็นรัฐมนตรีและอยู่ในอำนาจนานเกินจากการยึดอำนาจนะครับจนนำไปสู่การสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากสลายการชุมนุมแล้วมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากรวมทั้งจับนิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนนำ13คนไปตั้งข้อหาสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่มาชุมนุมจนทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนบานปลายไปสู่การสลายการชุมนุมสุดท้ายนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้รับชัยชนะก็จริงจอมพลถนอมลาออกก็จริงนะครับแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็มหาศาลเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนักเรียนดูภาพทางอินเทอร์เน็ต
หรือดูภาพข่าวต่างๆนับที่อยู่ในโลกออนไลน์นักเรียนจะสามารถเข้าใจรายละเอียดได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ครูเล่าไทม์ไลน์สคริปต์ให้นักเรียนครอบคลุมให้มากที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งทวีความรุนแรงกว่าเดิมเป็น2เท่าและครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็คืออาจจะเคยเห็นภาพนะครับที่รุนแรงมากในเหตุการณ์นี้ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงไม่ค่อยมีภาพประกอบเพราะเนื่องจากภาพประกอบแต่ละภาพเป็นภาพที่รุนแรงนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่า6ตุลา2519สาเหตุหลังจากที่จอมพลถนอมลาออกจากตำแหน่งด้วยการปราบการสลายการชุมนุมของนักศึกษาแล้วนะครับอีก3ปีให้หลังปี19จาก16 17 18 19จอมพลถนอมเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจอมพลถนอมเนี่ยเป็นแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าบวชเป็นสามเณรกลับมายังประเทศไทยนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาเหล่านิสิตนักศึกษาที่เคยโดนปราบสลายการชุมนุมไปเมื่อปี16พอรู้ว่า3ปีให้หลังพอรู้ว่าจอมพลถนอมจะกลับเข้าประเทศเนี่ยต่างคนต่างไม่พอใจไม่อยากให้จอมพลถนอมเนี่ยกลับเข้ามาก็เลยนะครับได้ไปเรียกร้องแล้วก็ชุมนุมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับสาเหตุที่2ก็คือกลุ่มนักศึกษาและประชาชนเนี่ยต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมไม่อยากให้จอมพลถนอมเนี่ยที่เคยสลายการชุมนุมไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาในประเทศไทยอีกก็เลยไปเรียกร้องชุมนุมต่อต้านนะครับกลุ่มที่3นะครับนิสิตนักศึกษาเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยการชุมนุมประท้วงนะครับสาเหตุที่4นะครับการแบ่งประชาชนออกเป็นฝ่ายนักเรียนต้องเคยได้ยินคำนี้การแบ่งประชาชนออกเป็นฝ่ายโดยฝ่ายนิสิตนักศึกษาถูกโจมตีว่าเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาถูกโจมตีว่าเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายประชาชนที่เข้าข้างรัฐบาลในสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกคำนี้นะครับเขาไม่เรียกคำนี้นะครับและฝ่ายประชาชนที่เข้าข้างรัฐบาลเขาเรียกว่ากลุ่มซ้ายจัดกับขวาจัดครับนะคนที่เข้าข้างรัฐบาลก็เรียกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคนที่เข้าข้างนักศึกษาก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ก็เรียกอีกคำหนึ่งนะครับต่อมานะครับสาเหตุที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการสั่งสลายการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็บริเวณท้องสนามหลวงในวันที่6ตุลานะถ้าอธิบายให้นักเรียนฟังด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะอันนี้ให้ฟังเป็นความรู้เข้าไว้นะครับหลังจากที่จอมพลถนอมนะครับอันนี้เป็นความรู้นอกตำราที่บางอย่างก็สามารถเรียนรู้ไว้ได้หลังจากที่จอมพลถนอมกลับเข้ามาในประเทศด้วยการบวชเป็นสามเณรกลับเข้ามาแล้วมีกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับเรียกร้องการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์กลุ่มนิสิตนักศึกษาเรียกร้องการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้นมีการแสดงการแขวนคอทำไมถึงต้องแสดงการแขวนคอเพราะว่าไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ก็คือมีนิสิตนักศึกษา2คนที่จังหวัดนครปฐมนะครับเหตุการณ์นี้เรียกว่าเหตุการณ์ประตูแดงถูกอุ้มไปฆ่าแขวนคอนะครับจึงทำให้ภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับนิสิตนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์มากกลุ่มนิสิตนักศึกษาก็เลยมีการประท้วงแล้วก็ชุมนุมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์และแสดงละครล้อเลียนการแขวนคอซึ่งภาพการแขวนคอเนี่ยนำไปสู่ความรุนแรงที่สื่อต่างๆเอาไปตีพิมพ์นะครับสื่อต่างๆเอาไปตีพิมพ์แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ผิดๆให้กับประชาชนด้วยการโจมตีนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อนนักเรียนต้องเข้าใจว่าการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ก็คือการล้มล้างทุกอย่างออกหมด
ทุกสถาบันออกหมดเหลือแค่ชาติอย่างเดียวนะครับพอสื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆเอาไปเขียนโจมตีนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนที่รับสื่อไปอ่านข่าวไปอ่านแต่หนังสือพิมพ์นะครับก็เข้าใจเช่นเดียวกับสื่อมองนักศึกษากลุ่มนิธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนิสต์มีการสั่งสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ถูกสลายการชุมนุมบ้างก็หนีนะครับบ้างก็ถูกจับแต่กลุ่มที่หนีออกมายังนอกธรรมศาสตร์เนี่ยก็อย่างภาพที่นักเรียนเห็นในประวัติศาสตร์ก็คือการถูกจับแล้วก็แขวนแล้วก็ทุบด้วยเก้าอี้อันนี้คือภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ทางชาวบ้านทำไมถึงมีภาพความรุนแรงเกิดขึ้นต่างๆนะครับเพราะว่าการเข้าใจในกระบวนการที่ผิดการเสพสื่อในทางเดียวครูถึงจะสอนนักเรียนไม่ว่านักเรียนเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางว่าการเมืองนะครับหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือภาพข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นถ้านักเรียนเสพสื่อหรืออ่านแต่สื่ออย่างไม่มีวิจารณญาณหรือนักเรียนอ่านแค่ข่าวที่เขาเขียนโจมตีซึ่งกันและกันโดยที่นักเรียนไม่ศึกษาข้อเท็จจริงก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งประชาชนที่อ่านแต่ข่าวเสพแต่ข่าวที่เกิดขึ้นนั้นก็เข้าใจว่านิสิตนักศึกษากลุ่มที่เรียกร้องการชุมนุมเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างที่ภาพข่าวเขาตีพิมพ์นะครับพอมองอีกฝ่ายนึงว่าเป็นกลุ่มที่คนละกลุ่มกับเราเราก็มองว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้กับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นภาพข่าวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าปี19หรือ16เพราะฉะนั้นการเสพสื่อเสพข่าวหรืออ่านข่าวที่เขาบิดเบือนมาโดยขาดการกันกรองหรือใช้วิจารณญาณนักเรียนก็จะตกเป็นเหยื่อของสื่อนะครับพอนักเรียนตกเป็นเหยื่อของสื่อสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มนักเรียนที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยกันความคิดที่ต่างนะครับความคิดที่ต่างมักนำมาสู่ความแตกแยกนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดทางการเมืองก็ตามเมื่อมีคนคิดต่างกันมีการแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมักสร้างความแตกแยกให้กับเราหมู่ประชาชนแต่ถ้านักเรียนบอกว่าอยากให้สังคมเป็นประชาธิปไตยจริงๆอยากให้สังคมเนี่ยปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยจริงๆคำว่าประชาธิปไตยคือการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นนักเรียนต้องยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นก่อนให้ได้ก่อนที่จะเสนอความคิดตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นการยอมรับผู้อื่นได้และพูดในสิ่งที่ถูกและเคารพสิทธิหน้าที่ของผู้อื่นคือหลักประชาธิปไตยแต่ถ้าเมื่อผู้อื่นพูดออกมาแล้วตัวเราเองยอมรับไม่ได้นั่นแสดงว่านักเรียนไม่ยังไม่ใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการเรียกร้องต่างหรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นต่างๆถ้าอยู่ในบรรทัดฐานของการให้เกียรติคนอื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่ต่างจากเรานั้นแสดงว่านักเรียนเป็นเยาวชนที่มีรูปแบบประชาธิปไตยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น14ตุลา2516นะครับหรือ6ตุลา2519นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญเนี่ยนะครับครูก็ได้เล่าไปแล้วนะครับอีกเหตุการณ์นึงนะครับอีกเหตุการณ์นึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่าพฤษภาธมินนะครับพฤษภาธมินเนื่องจากในยุคของพลเอกสุจินดาคาประยูรซึ่งได้รับการเลือกตั้งนะครับมาจากการรัฐประหารเหมือนกันนักเรียนไทม์ไลน์ในแต่ละเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับพลเอกสุจินดาคาประยูรนะครับเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารและอยู่นานมากเหมือนกันและมีการสืบทอดอำนาจ
จะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับทหารรุ่นน้องอีกนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าผู้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องนะครับออกมาชุมนุมเรียกร้องนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพฤษภาธมินก็คือการที่มีการชุมนุมเรียกร้องจากนะครับพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับเรียกร้องให้สุพลเอกสุจินดาคาประยูนเนี่ยนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญของพลเอกสุจินดาคาประยูนเนี่ยคือการสืบทอดอำนาจนะครับสืบทอดอำนาจก็คือมีการมอบตำแหน่งนายกหรือว่าการบริหารประเทศบ้านเมืองให้ตกภายใต้ของอำนาจของทหารนะครับพอมีการเรียกร้องมีการรวมตัวของประชาชนนะครับในสนามหลวงแล้วก็รัฐบาลประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับใช้กำลังทหารกำลังตำรวจเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรียกทั้งจำลองศรีเมืองและสุจินดาเข้าเฝ้าเพื่อหาทางออกให้กับประเทศปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับพลเอกสุจินดาคาประยูรก็ต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีและมีการคืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นครูขออนุญาตสรุปเลยละกันนะครับเราเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยรูปแบบประชาธิปไตยในปี2475จนมาถึงปัจจุบันนักเรียนจะสังเกตว่าเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆหรือการชุมนุมต่างๆที่เกิดขึ้นทางการเมืองมักมาจากการเรียกร้องชุมนุมให้รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งและรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่มีปัญหากับการเรียกร้องการชุมนุมก็คือรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นความรุนแรงต่างๆก็จะวนกลับมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับวนกลับมามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนักเรียนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ครูถึงบอกว่าให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไว้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำปัจจุบันและอนาคตไม่ให้ซ้ำรอยกับอดีตการเสพสื่อการเสพข่าวหรือแม้กระทั่งการอ่านกระทู้ข่าวใดๆก็ตามนะครับให้ใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการอ่านอย่าเสพแต่สื่อเพียงอย่างเดียวอย่าอ่านแต่ข่าวเพียงเว็บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการกันกรองข่าวที่ถูกต้องการรับสื่อที่ถูกต้องและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างกันครูเชื่อได้ว่าถ้านักเรียนปฏิบัติแบบนี้เนี่ยการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายหรือการมองผู้อื่นว่าเป็นศัตรูหรือคนละฝ่ายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้านักเรียนยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นได้หลักประชาธิปไตยคือคนที่อยู่ร่วมกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับฟังความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการมองฝ่ายอื่นเป็นคนละฝ่ายกับเรามักมองฝ่ายอื่นจากการรับข่าวหรือเสพข่าวโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับรวมถึงการเรียกร้องนะครับเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยกลับมานะขออนุญาตนะครับสำหรับชั่วโมงนี้สำหรับชั่วโมงนี้นะครับขออนุญาตฝากไว้3เหตุการณ์ก่อน3เหตุการณ์ใน3เหตุการณ์นี้นะครับถ้านักเรียนอยากศึกษาต่อหรืออยากค้นคว้าหาความจริงความเข้าใจต่างๆนะครับในปัจจุบันมีการทำเว็บบล็อกหรือมีการตีพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์มานะครับเพื่อให้เราได้ศึกษาเรื่องราวอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นแต่บางอย่างนักเรียนอ่านแล้วต้องกั้นกองนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เขียนจน 100% นะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทั้งในอินเทอร์เน็ตและในห้องสมุดอ่ะ
สำหรับชั่วโมงนี้นะครับขออนุญาตนะครับหมดชั่วโมงครูขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวนักเรียนของตากอยู่ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้แจงนั่นแน่ก่อน